ู้ชมคะวันนี้ค่ะ14มิถุนา2565นะคะหนุ่มคนนึงค่ะอายุ49ปีถึงกับผงะค่ะถอยหลังแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเขาเองเนี่ยจะนำถุงขยะไปทิ้งแต่พบว่ามีหัวจระเข้อยู่ในถังขยะค่ะตอนแรกเขาเองก็นึกว่าเฮ้ยใครแกล้งหรือเปล่าเอาของปลอมมาทิ้งหรือเปล่าเป็นฟงเป็นโฟมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะลองเอาไม้เขี่ยๆดูค่ะโอ้โหปาร์ตคุณผู้ชมขาตายแล้วมันเป็นหัวจระเข้จริงความยาวประมาณสัก45เซนติเมตรได้นะคะจนทำให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีการแวะถ่ายรูปด้วยเห็นหัวจระเข้อยู่ในถังขยะก็เลยแวะถ่ายรูปสักหน่อยค่ะเป็นคอนเทนต์นะเนาะทีนี้เขาก็เลยแบบว่าคาดว่าน่าจะเป็นจระเข้ที่หลุดเข้ามาในคลองแถวนี้แหละจนชาวบ้านจับได้ก็เลยนำเนื้อมากินก่อนที่จะเอาหัวมาทิ้งอะนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนึงค่ะชื่อว่าคุณกนิษฐาหรือกนิตาเนี่ยแหละค่ะได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเขาเนี่ยเจอหัวจระเข้ในถังขยะมีการเขียนข้อความนะคะบอกว่าว่าไง Hey you ใช่ค่ะนี่คือถังขยะซอยบ้านเราเองทำให้มันเกิดความสงสัยค่ะว่าเอ๊ะไอ้เจ้าหัวจระเข้เนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะต้องบอกว่าทางผู้สื่อข่าวของทางช่อง7ค่ะได้มีการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณกลางซอยไผ่แหลมอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพบกับนายนาคินอายุ49ปีนะคะเป็นชาวบ้านภายในซอยดังกล่าวนี่เลยค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายเป็นพี่ชายของผู้โพสต์เฟซบุ๊กนี้นะคะโดยจุดทิ้งขยะดังกล่าวเนี่ยอยู่บริเวณต้นซอยค่ะมีถังขยะสีน้ำเงินขนาดสัก200ลิตรได้นะคะตั้งอยู่จำนวนทั้งหมด4ถังซึ่งไอ้เจ้าถังสุดท้ายนี่แหละค่ะพบหัวจระเข้ขนาดประมาณ45เซนติเมตรวางพาดอยู่บริเวณปากถังขยะถังสุดท้ายพอดีโดยนายคินค่ะมีการบอกนะคะว่าเดิมทีเนี่ยหัวจระเข้นี้เนี่ยมันอยู่ในถังขยะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตัวเองเนี่ยก็กำลังจะนำถุงขยะไปทิ้งปกตินี่แหละพอเดินไปถึงถังขยะค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากำลังจะวางถุงขยะลงกับพบหัวจระเข้แล้วก็ยอมรับนะคะว่าตอนแรกตกใจมากๆเลยก็เลยเดินถอยหลังออกมาคิดว่าใครเนี่ยเอาของปลอมมาแกล้งแต่แบบดูไปดูมาเอ้ยไม่น่านะไม่น่าจะมีใครเอาหัวจระเข้มาทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูอีกครั้งนึงแล้วก็เอาไม้เขี่ยค่ะพบว่ามันเป็นหัวจระเข้จริงๆอ่ะนะคะโดยในหัวเนี่ยเหมือนว่ามีขนาดใหญ่ด้วยคิดว่าลำตัวเนี่ยน่าจะยาวสักประมาณ2เมตรได้ค่ะซึ่งจระเข้ขนาดนี้เนี่ยน่าจะสามารถทำอันตรายคนได้เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาค่ะพอเห็นใช่ไหมคะจอดรถค่ะไม่พอถ่ายรูปด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่มีการเอามาทิ้งไว้เนี่ยตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครที่เอามาทิ้งนะคะแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการจับตัวจระเข้นี้ได้แล้วก็เอาเนื้อมากินนั่นแหละค่ะก่อนที่จะมีการนำหัวมาทิ้งในถังขยะนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการนำมาทิ้งไว้น่าจะสักไม่ต่ำกว่า 2-3 วันแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มมีหนอนแล้วนะคะบริเวณหัวจระเข้น่ะก็คืออีกทั้ง 2-3 วันที่ผ่านมารถเก็บขยะเองก็ไม่ได้มีการเข้ามาเก็บด้วยก็เลยคาดว่าจระเข้ตัวนี้เนี่ยน่าจะมาจากในคลองค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงบริเวณที่ทิ้งขยะสักเท่าไหร่โดยคลองดังกล่าวค่ะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงนะคะคาดว่าจระเข้ตัวนี้แหละน่าจะหลงเข้ามาในคลองนะคะก่อนที่จะมีการโดนชาวบ้านจับตัวได้แล้วก็เอาเนื้อมากินค่ะส่วนหัวเนี่ยก็เอามาทิ้งไว้ในถังขยะนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเขาก็ตกใจกันมากนะคะก็ตกอกตกใจเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่คิดนะคะว่าเฮ้ยจะมีคนเอาจระเข้มาทิ้งได้แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมด้วยคุณผู้ชมคะก็เลยเอาแตกตื่นกันนิดนึงค่ะผู้ชมงานนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม